ซึ่งพวกเขาเองก็ยังจะจำเป็นที่จะต้องคีปตัวเองเป็นทีมใหญ่รักษาพื้นที่ความเป็นทีมใหญ่ของตัวเองเขาต้องใช้เงินพวกนี้แหละในการมาซื้อนักเตะเพื่อให้ตัวเองนั้นยังเป็นทีมใหญ่เป็นวิถีของทีมใหญ่และชนาธิปสงกรานต์ก็คือ1ในฟันเฟืองที่จะเข้ามาให้พวกเขายังเป็นทีมใหญ่อยู่ในราคา130ล้านบาทสวัสดีครับอยู่กับผมจอห์นขจรยศโชคธนาเศษและนี่คือรายการทีสปอร์ตอัปเดตเรื่องเล่าโลกกีฬาทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวดีลประวัติศาสตร์ครับชนาธิปสงกสินย้ายจากคอนซาโดเรซัปโปโรไปอยู่กับคาวาซากิฟอนเตเล่ด้วยราคาค่าตัวมากเป็นประวัติการณ์130ล้านบาทวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวที่ไปเจาะลึกครับว่าทำไมคาวาซากิฟอนเตเล่ถึงยอมจ่ายเงินถึง130ล้านบาทโดยประมาณครับเพื่อแลกตัวชนาธิปสงกสินเพราะอะไรชนาธิปสงกสินถึงมีค่าตัวขนาดนี้เหตุและผลต่างๆวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวเรื่องนี้กันครับเหตุผลแรกครับที่ผมจะหยิบยกกันขึ้นมาก็คือมันเป็นวิถีทางของทีมแนวหน้าอย่างคาวาซากิฟอนเตเล่ทีมที่ดีที่สุดของเจลีกในปัจจุบันแน่นอนครับไม่มีใครปฏิเสธว่าเป็นคาวาซากิฟอนเตเล่แน่นอนเพราะว่าพวกเขาคว้าแชมป์เจลีกถึง4สมัยจาก5ปีหลังสุดพลาดท่าไปแค่สมัยเดียวครับนั่นก็คือปี2019ซึ่งในปีนั้นพลาดท่าให้กับโยโกมาเอฟมารินอสซึ่งยังมีอุ้มธีรทรบุญมาทันสังกัดอยู่โดย4สมัยจาก5ปีหลังสุดสร้างความเกรียงไกรอย่างมากให้กับทางคาวาซากิฟอนเตเล่นี่คือทีมที่ดีที่สุดเป็นทีมแถวหน้าคว้าแชมป์แล้วก็ลงเล่นในศึกฟุตบอล AFC Champions League อย่างทุกปีแทบจะเป็นกอบเป็นกำครับผ่านร้อนผ่านหนาวอยู่ในเลเวลที่สูงมากๆในระดับเจลีกซึ่งวิถีของทีมแถวหน้าแบบนี้ฮะเขาจำเป็นที่จะต้องดึงนักเตะที่ดีที่สุดเพื่อมาทดแทนนักเตะคนก่อนซึ่งถึงจุดนี้ฮะผมขอพูดไปถึงแนวทางของทีมฟุตบอลในสโมสรเจลีกทีมฟุตบอลในเจลีกเนี่ยเขาจะมีแนวทางที่เป็นวิชั่นเป็นวิสัยทัศน์เป็นในแนวทางเดียวกันทั้งลีกครับซึ่งมาจากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งพวกเขาเนี่ยมีโครงการที่ชื่อว่า100ปีฮะ100ปีเป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อที่จะสร้างนักเตะของลีกเนี้ยให้แข็งแกร่งร่วมกันครับซึ่งไม่ว่าสโมสรไหนก็ตามครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่พอเขาเก่งขึ้นมาพอเขามีชื่อขึ้นมานักเตะหลายต่อหลายคนที่เก่งขึ้นมามีชื่อขึ้นมาเขาจะถูกปล่อยไปเล่นที่ยุโรปครับเราได้เห็นแนวทางนี้ตั้งแต่อดีตครับในอดีตเนี่ยในยุค90เนี่ยหลายต่อหลายท่านน่าจะรู้จักกันดีฮิเดโตชินากาตะนี่คือเพลย์เมเกอร์อันดับ1คนนึงเลยฮะที่ญี่ปุ่นเคยมีมาเขาถูกปล่อยไปเล่นในกันโชซีเรียอาของอิตาลีกับเปรูจาเนี่ยสมัยหลังจากฟุตบอลโลกปี1998ด้วยสนนราคาค่าตัวเนี่ยเพียง 3.5 ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งแนวทางนี้ครับแนวทางที่สโมสรในเจลีกญี่ปุ่นปล่อยนักเตะชั้นดีจากลีกตัวเองเนี่ยในราคาถูกไปอยู่กับสโมสรต่างๆในยุโรปเป็นแนวทางที่เจลีกเนี่ยมีการวางแนวทางนี้ร่วมกันซึ่งทีมใหญ่ที่สุดของเจลีกในช่วงนี้นั่นก็คือฟอนเตเล่พวกเขาก็ต้องเคารพในแนวทางนี้ฮะในตลอด3ปีหลังสุดครับย้อนไปแค่3ปีหลังสุดฟอนเตเล่ปล่อยนักเตะตัวหลักไปอยู่ยุโรปแล้ว5คนครับ5คนนี้เป็นนักเตะตัวหลักครับเริ่มต้นกันที่โคอิตาคุระนี่ไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์ตามด้วยโคจิมิโยชิฮะคนนี้เป็นปีกที่ร่างเล็กแล้วก็เก่งมากๆคนนี้ไปรอยัลอันเวิร์ฟด้วยราคาค่าตัวเพียงแค่ 1.2 ล้านปอนด์ครับและคนที่3ครับนั่นก็คือเรโอฮาตาเตะคนนี้เนี่ยไปกาสโกเซลติกในประเทศสกอตแลนด์คนที่4ครับอาโอทานากะคนนี้ไปดูเซลดอฟครับในประเทศเยอรมันส่วนรายสุดท้ายครับรายล่าสุดรายที่5คนนี้ไปอยู่กับไบรตันฮะในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษในราคาเพียงแค่3ล้านปอนด์คนนี้เก่งมากๆครับคาโอรุมิโตมะฮะ5คนนี้รวมกันอยู่ที่ประมาณเพียงแค่7ล้านปอนด์เท่านั้น7ล้านปอนด์นี่ราคานี่ยังไม่เท่ากับ
โอ้โห1ใน10ของนักเตะเกรดบิ๊กเนมในยุโรปเลยฮะแต่นี่ได้ทั้ง5คนฮะที่เป็นนักเตะที่มีความสามารถมากๆเป็นนักเตะที่โด่งดังในญี่ปุ่นซึ่งแนวทางนี้ฮะเป็นแนวทางที่ฟอนตาเล่เนี่ยยอมรับในแนวทางเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะชั้นดีของตัวเองออกไปฮะแต่หลังจากที่ปล่อยตัวนักเตะชั้นดีของตัวเองออกไปแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังคงที่จะต้องคีปครับต้องรักษาความเป็นทีมใหญ่ต้องรักษาเป้าหมายของตัวเองที่จะยังอยากที่จะเป็นแชมป์เจลีกในทุกๆปีครับซึ่งการจะรักษาความเป็นทีมใหญ่ความเป็นทีมบิ๊กเนมแล้วก็การเป็นแชมป์เจลีกในทุกๆปีได้นั่นก็คือต้องเสริมทัพครับเสริมทัพตัวใหญ่ๆเสริมทัพนักเตะบิ๊กเนมเข้ามาและต้องใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดแม้ว่าจะมีพลาดบ้างมีผิดบ้างมีไม่ตรงสเปคบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็เอาตัวรอดได้และการปล่อยตัวนักเตะไปอยู่ยุโรปแต่ละครั้งพวกเขาก็ยังคงคว้าแชมป์เจลีกได้5ปีหลังสุดพลาดไปแค่ครั้งเดียวปีเดียวนั่นก็คือปี2019ในช่วงหลังๆเนี่ยนักเตะที่ได้รับความชื่นชมมากๆที่ฟอนตาเล่ไปหยิบมาได้นั่นก็คือนักเตะต่างชาติครับเป็นกองหน้าชาวบราซิลนั่นก็คือเรนโดดามิเยาเรนโดดามิเยาเนี่ยเป็นนักเตะกองหน้าดีกรีทีมชาติบราซิลซึ่งล่าสุดเนี่ยคว้าทั้ง MVP แล้วก็คว้าทั้งดาวซันโวของลีกในฤดูกาล2021เพราะฉะนั้นการเสียมิโตมะไปครับได้รับผลกระทบอย่างมากๆเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยิงได้น้อยกว่าเดิมสกอร์ที่เคยยิง 4-0-5-0 สกอร์ขาดลอยตอน1เกมเนี่ยเกิดขึ้นน้อยลงอย่างมากเพราะฉะนั้นฟันเฟืองคนสำคัญคนต่อไปที่ฟอนตาเล่เนี่ยจะหยิบยกเข้ามาอยู่ในทีมแม้ว่าพวกเขายังเป็นแชมป์อยู่แต่ยังไงก็ต้องมีการเสริมทัพนั่นก็คือตำแหน่งเกมรุกฮะไม่ว่าจะเป็นเกมรุกทางฝั่งซ้ายซึ่งเป็นตำแหน่งของมิโตมะโดยตรงหรือว่าเป็นนักเตะในระดับเพลย์เมเกอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวเลือกของทีมเนี่ยมีน้อยลงพวกเขาก็ต้องมองหานักเตะที่ซื้อไหวไม่ใช่ราคาค่าตัวเป็น10ล้านปอนด์20ล้านปอนด์หรือไปซื้อจากยุโรปมามองเข้าไปในลีกฮะมันก็มีชนาธิปเป็นหนึ่งในตัวเลือกครับราคาค่าตัวก็130ล้านบาทเพื่อแลกกับนักเตะที่จะเข้ามาแล้วสามารถเล่นกับทีมนี้ได้เลยซึ่งในช่วงเวลาตั้งแต่กลางปี2017จนถึงปีที่แล้วเนี่ยชนาธิปแสดงให้เห็นแล้วฮะว่าเขามีคุณภาพมากแค่ไหนสำหรับเจลีเขาอยู่กับทีมไหนก็ได้นะครับเพราะว่ากับทีมอย่างคอนซาเขาก็เข้าไปแล้วก็ยกระดับตัวเองรวมถึงเป็นนักเตะที่คอนซาแทบจะขาดไม่ได้ในแต่ละเกมนี่คือเหตุผลแรกฮะเมื่อวิถีการทำงานของสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นกับสโมสรจำเป็นที่จะต้องให้แต่ละทีมเนี่ยปล่อยตัวนักเตะไปอยู่เมืองนอกไปอยู่ลีกยุโรปเพื่อที่จะให้ทีมชาติของพวกเขานั้นแข็งแกร่งตามนโยบาย100ปีซึ่งทีมที่ถูกปล่อยไปมากๆนั่นก็คือทีมใหญ่ๆอย่างคาวาซากิฟอนตาเล่ที่แทบจะปล่อยนักเตะไปอยู่ยุโรปแทบจะทุกปีซึ่งพวกเขาเองก็ยังจะจำเป็นที่จะต้องคีปตัวเองเป็นทีมใหญ่รักษาพื้นที่ความเป็นทีมใหญ่ของตัวเองเขาต้องใช้เงินพวกนี้แหละในการมาซื้อนักเตะเพื่อให้ตัวเองนั้นยังเป็นทีมใหญ่เป็นวิถีของทีมใหญ่และชนาธิปสงกสินก็คือ1ในฟันเฟืองที่จะเข้ามาให้พวกเขายังเป็นทีมใหญ่อยู่ในราคา130ล้านบาทนี่คือเหตุผลแรกครับเหตุผลของทางฝั่งคาวาซากิฟอนตาเล่เหตุผลที่2ครับเป็นเหตุผลของทางฝั่งชนาธิปสงกสินบ้างนี่คือก้าวที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นดีลเป็นสัญญาที่มาวางไว้ข้างหน้าเป็นข้อเสนอเป็นออฟเฟอร์ที่มาวางไว้ข้างหน้าสำหรับนักเตะไทยคนหนึ่งที่พูดได้เลยอย่างเต็มปากเต็มคำครับว่าปฏิเสธไม่ได้หรือปฏิเสธได้ยากมากๆแม้ว่าเขาจะผูกพันกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรมากแค่ไหนในวันที่มีข้อเสนอกับทีมใหญ่ที่พร้อมจะเป็นแชมป์แล้วก็เป็นทีมระดับเต็งแชมป์ของศึก AFC Champions League ที่มีโอกาสที่จะได้ไปเล่นฟุตบอลสโมสรโลกด้วยซ้ำมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับนี่คือความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่นักเตะคนหนึ่งจะได้มาในวัย28ย่าง29ทุกคนรู้ดีครับนักเตะอายุประมาณสัก28 29ปีมันเป็นช่วงเวลาพีคที่สุดของนักเตะมันเป็นช่วงเวลาพีคที่สุดของนักฟุตบอลอาชีพครับแล้วมีข้อเสนอระดับนี้เข้ามามันปฏิเสธยากจริงๆมันคือวิถีฟุตบอลของฝั่งชนาธิปโดยตรงฮะและมันไม่ใช่แค่เรื่องของโครงสร้างกายภาพใดๆทั้งนั้นนะลงลึกไปถึงเรื่องของรายละเอียดเรื่องของแท็กติกของทีมมันก็ช่างเข้ากับสิ่งที่ชนาธิปมีไม่ว่าจะเป็นวิชั่นในการเล่นด้วยระบบวิชั่นในการเล่นเกมรุกซึ่งดูแล้วเข้ากับทางคาวาซากิฟอนตาเล่เหลือเกินนะเพราะว่าฟอนตาเล่เนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรุกเป็นหลัก
็นทีมที่เล่นฟุตบอลด้วยระบบนี่คือทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดในเจลีก4ฤดูกาลติดต่อกันครับสำหรับคาวาซากิฟอนตาเล่ซึ่งฟันเฟืองที่เขาจะเรียกเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ฮะเขาก็จะต้องหานักเตะเกมรุกที่เข้ากับทีมได้ดีชนาธิปเนี่ยฮะจะเข้ามาเป็นหมากสำคัญที่ทำให้ระบบของฟอนตาเล่นั้นสมบูรณ์มากขึ้นซึ่งมันจะทำให้ตัวเขานั้นใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นเรียกได้ว่าฟุตบอลแบบชนาธิปมันเป็นฟุตบอลที่เข้ากับปรัชญาในการทำงานของฟอนตาเล่อย่างยิ่งเลยครับย้อนกลับไปครับเมื่อปี2020ที่ผ่านมามันมีเกมนึงครับเป็นเกมที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรเนี่ยแพ้ให้กับคาวาซากิฟอนตาเล่ถึง1ประตูต่อ6เกมนั้นครับหลังเกมนั้นชนาธิปสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นเพลย์เมเกอร์คนสำคัญของคอนซาโดเล่ซัปโปโรเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงทีมที่เป็นคู่แข่งในเวลานั้นก่อนจะเป็นต้นสังกัดในเวลานี้นะฮะอย่างฟอนตาเล่ว่าตอนนั้นชนาธิปบอกว่าถ้าผมเล่นดีมันก็น่าจะช่วยทีมได้บ้างไม่มากก็น้อยแต่การจะฟู้กับฟอนตาเล่ได้เนี่ยต้องเล่นดีทุกคนนะต้องเล่นดีทั้งทีมอยากจะเอาชนะเขาได้ต้องช่วยกันเล่นให้สุดๆเพราะว่านี่คือทีมที่เก่งมากๆเขายกย่องคาวาซากิฟอนตาเล่ในช่วงนั้นนะฮะว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งจริงๆซึ่งนี่คือเหตุผลที่2ครับเป็นเหตุผลจากทางฝั่งของชนาธิปสงกรานต์สินและเหตุผลสุดท้ายครับเหตุผลนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลในสนามมันเป็นเรื่องของนอกสนามสิ่งที่ชนาธิปพิสูจน์ให้เห็นมาตลอด5ปีแม้ว่า2ปีหลังสุด20และ21จะมีเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตามทีแต่สิ่งที่ชนาธิปยังแสดงให้เห็นได้ดีมากๆแล้วก็พิสูจน์ได้อย่างดีเยี่ยมนั่นก็คือเรื่องของนอกสนามครับการตลาดในทีมที่มีชนาธิปมันประสบความสำเร็จแค่ไหน5ฤดูกาลที่ผ่านมาของคอนซาโดเร่ซัปโปโรพวกเขาเปิดตลาดกองเชียร์ในไทยสูงขึ้นเยอะมากๆก่อนหน้าที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โอ้โหแฟนบอลชาวไทยครับบินไปเชียร์ชนาธิปกันแบบแทบทุกสัปดาห์ในเรื่องของเม็ดเงินสะพัดฮะขายของได้ในเรื่องของโซเชียลก็เช่นเดียวกันครับมีผู้คนเนี่ยติดตามเพจของคอนซาโดเร่ซัปโปโรมากขึ้น4เท่าฮะการถ่ายทอดสดต่างๆก็มีการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดได้เพราะฉะนั้นนี่คือผลพลอยได้นอกเหนือจากเรื่องของผลงานในสนามนั่นก็คือผลงานนอกสนามการตลาดนอกสนามชนาธิปนี่คือนักเตะเบอร์หนึ่งจริงๆของประเทศไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสนามแล้วก็เรื่องนอกสนามซึ่งสิ่งเหล่านี้ฮะมันเป็นสิ่งที่คาวาซากิฟอนตาเล่จะได้รับไปและนี่คือเรื่องราวของดีลประวัติศาสตร์ของชนาธิปสงกสินในศึกฟุตบอลเจลีกครับและทุกท่านสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวสนุกๆในรายการ T-Sport อัปเดตเรื่องเล่าโลกกีฬาทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬากันได้ใหม่ในทุกวันแล้ววันนี้ผมจอห์นกัจจรยศโชคธนเสถต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ